ไขมันคือการปลูกถ่ายนะคะก็คือการเอาไขมันจากบริเวณหนึ่งของร่างกายเราเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นเนื้อเยื่อของเราเองแล้วก็มาปลูกถ่ายในบริเวณที่เราต้องการต่างๆนะคะเช่นหน้าแก้มร่องแก้มมือเนินอกใต้ตาหรือว่าหน้าผากนะคะที่นิยมนะคะอันนี้ก็คือการปลูกถ่ายคำว่าปลูกถ่ายก็คือแปลว่าจะต้องอาศัยปฏิกิริยาของร่างกายในการรับว่ามันปลูกแล้วติดไหมอันนี้เป็นสิ่งที่หมออธิบายให้คุณไข้ฟังแบบอย่างง่ายๆเลยอะค่ะในเรื่องของการอยู่นานเนี่ยอย่างที่บอกนะคะไขมันเป็นการปลูกถ่ายส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตามประสบการณ์เนี่ยมักจะไม่ใช่รอบเดียวนะคะก็จะเป็นการฉีดที่2รอบขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีไขมันจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่กับร่างกายนานนะคะก็มีผลวิจัยว่าถ้าเกิดฉีดไปสัก2รอบเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิน5ปีนะคะการเติมไขมันอะครั้งแรกเขาก็โอเคบวมช้ำแต่ว่าครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะไม่ค่อยได้ซัฟเฟอร์เท่าไหร่แต่ว่าจะแย่รู้สึกแย่ก็คือรู้สึกแย่จากการเจ็บการเก็บไขมันมากกว่าซึ่งเจาะดูดเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่มีใครอยากจะมาดูทุกครั้งเราก็เลยค้นคว้าหาวิธีที่จะเก็บไขมันให้คนไข้เป็นปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราประสบความสำเร็จแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการคัดกรองไขมันเนี่ยเราก็มีวิธีคัดกรองที่มีเทคนิคที่จะทำให้เราได้ไขมันชนิดดีนะคะแล้วก็เก็บไว้ให้คนไข้นานนะคะก็คือเราสามารถเก็บไขมันให้คนไข้อยู่ได้เป็นปีเพราะฉะนั้นเมื่อคนไข้มีไขมันในการเก็บเยอะเพียงพอเนี่ยเราสามารถเก็บให้เขาเมื่อคนไข้อยากจะเติมอีกครั้งเนี่ยก็จะไม่ต้องมาเก็บอีกแล้วซึ่งอันนี้เป็นจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคที่สุดข้อดีนะคะของการฉีดไขมันนะคะที่เห็นแน่นอนก็คือสมมติว่าเราอ้วนเนี่ยเราก็อยากจะกำจัดบริเวณนั้นอยู่แล้วเช่นหน้าท้องหรือว่าต้นขาอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เล็กไปด้วยอันนี้บางคนก็โอเคชอบตรงนี้นะคะ2ก็คือแน่นอนเขาไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมนะคะเขาเป็นเซลล์ของร่างกายเราเองนะคะเราจะไม่มีการปฏิเสธเซลล์ของร่างกายเราเองนะคะข้อที่3แน่นอนเมื่อไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมก็จะไม่มีการแพ้อะไรเลยนะคะทีนี้ข้อเสียของการปลูกถ่ายไขมันคืออะไรเขากำหนดได้ยากว่าเขาจะติดแค่ไหนเขาจะอยู่กับเราไหมอะไรเงี้ยค่ะใส่มากไปมันก็บวมนะคะเป็นปัจจัยของตัวคนไข้เองแล้วเทคนิคที่ฉีดแน่นอนค่ะเทคนิคที่ฉีดก็สำคัญค่ะ